ก็เลยมาถึงมงคลที่16ว่าด้วยการประพฤติธรรมเราผ่านมาแล้วถึง15มงคลด้วยกันบันไดในพุทธศาสนานี่มีอยู่38ขั้นหรือ38ก้าวเดี๋ยวนี้เรามาได้15ก้าวแล้วล่ะเกือบครึ่งทางแล้วนะอย่าเพิ่งเหนื่อยซะก่อนเดินทางกันต่อบันไดที่16ในพุทธศาสนาหรือมงคลที่16ในพุทธศาสนานี่วันนี้เรื่องการประพฤติธรรมภาษาบาลีใช้ว่าธรรมจริยานะการประพฤติธรรมทำไมต้องมาประพฤติธรรมกันด้วยก็ดูอย่างนี้คนเราเนี่ยกว่าจะรู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วรู้อะไรผิดอะไรถูกอะไรควรอะไรไม่ควรเนี่ย 99.99%มักจะโดนไอ้ความชั่วมันเล่นงานมาซะย่ำแย่ใช่เผลอไปทำความไม่ดีมาซะตั้งแต่เล็กบางทีไม่เผลอหลักตั้งใจทำเชียวละพ่อห้ามก็ไม่เชื่อแม่ห้ามก็ไม่เชื่อแม่บอกถือศีลเถอะลูกเอ้ยไปถือมันทำไมกันศีลหนักจบเอาดื้อพ่อบอกว่าลูกเอ้ยเหล้าอย่าไปกินมันปัดโทพ่ออร่อยออกเมื่อก่อนพ่อหนุ่มๆยังกินเลยนะตาลุกวาวเถียงพ่อเงียบพ่อเถียงไม่ออกเลยที่พ่อยังกินแล้วที่ผมจะกินบ้างไม่ได้นะดื้อกับท่านมากเข้าทางกับปล่อยเลยตามเลยเอาไปโรงเรียนอาจารย์ก็บอกว่านี่เพิ่งไพ่นี่อย่าไปเล่นมันโทรอาจารย์ไอ้นี่เป็นวิธีฝึกการคำนวณอย่างดีเลยนะแกก็ว่าเขาแกไปแล้วนี่อันเป็นอย่างนี้หัดการคำนวณหยิบลูกคิดมาหัดก็ยังเข้าท่าไปหัดใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เข้าท่าเปล่าหัดกับไพ่บอกคำนวณคล่องนี่แล้วเราก็ทำความผิดความไม่ดีความชั่วความบาปกันมากว่าจะรู้ว่าความชั่วเป็นความชั่วไม่ใช่หลงว่าความชั่วเป็นความดีนะไม่เลยหลงว่าบาปเป็นสวรรค์น่ะกว่าจะหลงกว่าจะรู้ตัวน่ะไอ้ความชั่วเล่นเอาซะงอมเชียวโบราณท่านเลยว่าอย่างนี้ว่าคนส่วนมากในโลกนี้มันไม่รู้ว่ามันยังไม่รู้ฟังให้ดีนะคนส่วนมากในโลกนี้มักไม่รู้ว่าตัวยังไม่รู้อะไรอะไรคิดว่าตัวรู้แล้วหมดล่ะกว่าจะรู้ว่าตัวยังไม่รู้น่ะไอ้ความชั่วเล่นเอาซะย่ำแย่คนส่วนมากเป็นอย่างนี้แหละเดี๋ยวนี้เข้าวัดแล้วรู้แล้วรู้อะไรรู้ว่ายังไม่รู้เมื่อก่อนนี้หลงเข้าใจผิดว่าตัวเราเนี่ยสารพัดจะรู้พอจบม.6มานี่รู้สึกมันจะเดินคับถนนพออยู่มาอีกหน่อยหนึ่งไปคุยกับพี่ๆเขาม.7ม.8จึงรู้ว่าอ๋อเรายังเก่งไม่จริงก็คิดว่าเอ้าถ้าเราจบม.7ม.8ได้เราคงจะเก่งพอจบม.7ม.8จริงๆถามตัวเองมันก็ยังไม่รู้อะไรแหละไปจบมหาวิทยาลัยมันก็ยังไม่รู้อะไรแหละแม้ที่สุดมาบวชแล้วเอาจริงๆจังๆเขาเพิ่งมารู้ว่าเราชักจะรู้แล้วแหละรู้อะไรรู้ว่ายังไม่รู้รู้อะไรรู้ว่ายังไม่รู้อีกเยอะไอ้ที่เรารู้นะมันนิดเดียวไอ้ที่ไม่รู้นะยังอีกเยอะคลิกพระไตรปิฎกแล้วอีกหลายส่วนอ่านแล้วยังไม่เข้าใจเลยยังไม่กระดิกเลยนี่ทุ่มเทศึกษามาบวชมา10กว่าพรรษาแล้วยังไปเจออีกหลายอย่างที่ไม่รู้เพราะฉะนั้นพวกเราที่นั่งอยู่นี่ขอเตือนไว้ก่อนเลยนะให้รู้ว่าเถอะเรานะมันยังไม่รู้นะ
จำคำนี้เอาไว้เพราะฉะนั้นเวลาไปถูกคุณพ่อคุณแม่ตักเตือนก็ดีไปถูกครูบาอาจารย์ที่โรงเรียนตักเตือนก็ดีแม้ที่เพื่อนฝูงเขาเตือนอะไรก็ดีหยุดฟังไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปตวาดอย่าเพิ่งไปสวนคำเขาขึ้นมาหยุดฟังแล้วก็คิดซะก่อนให้ยอมรับไว้ซะตั้งเดี๋ยวนี้รู้ตัวแต่เดี๋ยวนี้ว่าเราน่ะยังไม่รู้อีกเยอะนะแล้วเดี๋ยวนี้เราก็ฉลาดขึ้นแล้วคือรู้ว่ายังไม่รู้ทีนี้ไอ้ความที่ตั้งแต่เล็กจนโตน่ะพลาดไปทำความชั่วไว้ซะเยอะเชียวพอรู้ตัวเนี่ยอายุผ่านมา20ปี30ปีบางคน40บางคน90เพิ่งจะรู้พอรู้เรามันผิดก็พอดีหายใจเฮือกสุดท้ายตายไปซะฉิบเลยไม่ได้ทำอะไรกันเหมือนจะเหมือนรามเกียรติ์ไอ้ทศกัณฐ์มันรู้พระรามพระนารายณ์ตอนเฮือกสุดท้ายแล้วมันก็เลยตายฉิบไอ้นั่นแก้ไขไม่ได้แต่ทีนี้พวกเรานี่มันยังไม่ถึงเฮือกสุดท้ายเพราะฉะนั้นเอามาพูดกันก่อนที่อีเฮือกนั้นมันจะขาดไปซะนะวิธีแก้ไขตัวเองทำชั่วทำบาปมาเยอะแยะนะจะแก้ไขตัวเองจะทำไงมีอย่างเดียวคือประพฤติธรรมที่เราจะพูดกันในวันนี้ทีนี้ก่อนที่จะพูดเรื่องการประพฤติธรรมเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องธรรมะชักจะลึกขึ้นลองฟังนิทานสักเรื่องหนึ่งก่อนแล้วเราจึงจะมองออกประพฤติธรรมนะเป็นยังไงถ้ายังไม่ได้ฟังนิทานซะก่อนเดี๋ยวพูดไปตั้งชั่วโมงยังนั่งตาปริบๆหลวงพ่อท่านว่าอะไรก็ไม่รู้ลองฟังนิทานสักเรื่องมีเรื่องเล่าว่าในสมัยพุทธกาลมีพรานป่าคนหนึ่งอาชีพของพรานก็ดักสัตว์นะทำกับดักสัตว์ทำแล้วดักสัตว์ทำบ่วงดักสัตว์มีโอกาสจะฆ่ามันได้ใช้หอกใช้เหลาใช้ธนูได้ก็เอาจะใช้หมาไล่ล่าเนื้อก็เอานี่คืออาชีพพรานแกมีอาชีพอยู่อย่างเงี้ยตลอดชีวิตของแกมาตั้งแต่รุ่นหนุ่มขึ้นมาเชียวจนกระทั่งประมาณอายุกลางคน พูดง่ายๆทำบาปมาซะละชุ่มใจเชียววันหนึ่งถึงคราวบุญในอดีตที่เคยทำเอาไว้บ้างมันตามมาทันมาสะกิดใจให้แกได้คิดเลยมันเกิดเหตุอย่างนี้วันนั้นหลังจากไปทำบ่วงทำแล้วดักสัตว์เรียบร้อยแล้วเกิดหิวน้ำขึ้นมาก็เดินเร่เข้าไปในย่านที่พระภิกษุท่านกำลังปฏิบัติธรรมอยู่มีพระเถระเป็นพระอรหันต์ท่านเดินจงกรมมั่งนั่งสมาธิมั่งก็สลับกันไปละพยายามรักษาใจของท่านอยู่ไปเห็นพระขนาดพระอรหันต์แล้วนะเห็นแล้วก็ยังเฉยๆไม่ได้เลื่อมใสอะไรหรอกเพราะว่าใจน่ะมันยังไปเกาะอยู่กับการล่าสัตว์การดักสัตว์เห็นพระแล้วก็เฉยๆนอกจากเฉยๆแล้วยังไม่พอเดินตรงไปที่กุฏิพระเชียวหิวน้ำนี่เดินไปที่กุฏิพระไปเปิดโอ่งน้ำของพระจะกินน้ำแหละหิวเจ้ากรรมทั้งที่พระน่ะใส่น้ำจนเต็มตุ่มทีเดียวแต่พอเจ้าพรานคนนี้มันไปเปิดตุ่มเข้ามันเห็นในตุ่มเนี่ยมันแห้งไปหมดไม่เห็นมีอะไรนะน้ำเต็มตุ่มนี่แหละมันยังไม่เห็นนะพอไม่เห็นแล้วบวกกับฤทธิ์ที่หิวน้ำหันมาด่าพระเลยทีนี้ทั้งที่เป็นพระอรหันต์ผิวพรรณก็ผ่องใสหน้าตาท่าทางก็สำรวมดีเหลือเกินจ้ะแต่ว่ายังมองไม่เห็นเลยว่าท่านดียังไงด่าเลยพระนี่วันไม่ทำอะไรเดินไปเดินมาแล้วก็มานั่งหลับตาเสียเวลาน้ำจะตักไว้ให้ชาวบ้านเขากินมั่งก็ไม่มีแล้วนะไอ้ทีตัวเองที่ไปบอกบุญชาวบ้านให้ทำบุญทำทานอย่างนั้นอย่างนี้
บอกให้ชาวบ้านเขาทำความดีทำบุญแล้วตัวเองกันน้ำสาตักใส่ตุ่มไม่ปันกันกินสักหน่อยไม่ทำไม่น่ามาเป็นพระเลยด่าพระเขาให้พระอรหันต์ท่านก็ดีท่านรู้เลยอ๋อไอ้เจ้าหมอนี่นี่คนมีกรรมซะแล้วน้ำเต็มตุ่มมันยังไม่เห็นท่านก็มีเมตตาท่านก็เรียกมานี่สิเดี๋ยวมาดูกันก่อนหยุดด่าซะมามานั่งพักเย็นๆอย่างนี้เดี๋ยวจะตักน้ำให้กินแล้วพระอรหันต์นั่นท่านก็ตักน้ำในตุ่มน้ำนั่นแหละให้ถึงเวลาท่านตักมันก็เป็นน้ำให้กินซะไม่มากหรอกตักให้กินซะ32จอกเลยมันอยากหิวนักมันอยากด่าพระเก่งนักให้กินซะละอิ่มจ้ะพอกินเสร็จชักชื่นใจขึ้นมาชักหายเหนื่อยขึ้นมาถึงได้สังเกตเห็นพระรูปนี้เนี่ยหน้าตาผิวพรรณท่านดีเหลือเกินมารยาทท่านก็ดีดูสิเนี่ยเราด่าท่านเป็นวรรคเป็นเวรท่านยังไม่โกรธอุตส่าห์มาตักน้ำไม่กินซะอีกนี่ถ้าเป็นเราใครมาด่าอย่างนี้สบายไม่มือกับเท้าได้เปรี้ยงปร่างเข้ามามั่งหรอกเริ่มได้คิดแล้วก็มาสะดุดใจตรงนี้ว่าเรานี่นะนี่ขนาดยังเป็นมีชีวิตอยู่น้ำเต็มตุ่มยังมองไปว่ามันไม่มีไอ้นี่ถ้าเราตายไปนี่มันจะเป็นยังไงเนาะเนี่ยสงสัยตกนรกแน่เราขนาดของดีๆมีอยู่นี่ยังมองไม่เห็นเลยเพราะไอ้ก่อกรรมทำปานาติบาตมาเยอะเรานี่ถ้าจะไม่ได้เรื่องซะแล้วคิดอย่างนั้นก็เลยสนทนาธรรมกับพระอรหันต์คุยกันไปคุยกันมาก็เลยได้ข้อคิดเยอะเริ่มรู้ตัวว่าจริงๆแล้วนี่เรานี่มันบาปมากเพิ่งรู้ว่ามันเป็นบาปเมื่อก่อนนี้ใครบอกว่าอย่าไปล่าสัตว์เลยก็มันอาชีพพูดมากแล้วคุณล่ะกินเนื้อหรือเปล่าพอเขาบอกว่ากินหัวเราะชอบใจงั้นอย่ามาห้ามนะอาตมาเองก็เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนเหมือนกันเนื่องจากเกิดในตระกูลชาวไร่ชาวนาอาชีพที่มีมาประจำตระกูลมาเชียวโยมแม่อันนั้นค่อยอาชีพค่อยดีสักหน่อยคือทำขนมขายทำกับข้าวขายส่วนโยมแม่ส่วนโยมพ่อเลี้ยงหมูเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงกระต่ายเลี้ยงเสร็จก็สองคนพ่อลูกก็ช่วยกันเชือดส่งตลาดมีอยู่วันป้าใจบุญป้าแกว่าอย่างนี้ไอ้หนูเอ้ยเอ็งกับพ่อเอ็งน่ะเลิกเลี้ยงหมูสักทีเถอะว่ามันบาปแทนที่จะได้คิดตามที่ป้าว่าหันไปเถียงป้านะป้ากินเนื้อหมูเปล่ากินแล้วจะมาพูดอะไรตกลงป้าก็ต้องเงียบไปทำมาใจบุญเนื้อมันกินเอากินเอาแล้วมาห้ามนี่ทำไมเลี้ยงแล้วจะเอาอะไรกินกันล่ะนี่ก็เถียงกันไปอย่างนี้แหละป้าแกก็เลยไม่พูดด้วยก็คงจะเหมือนกับพรานป่าคนนี้เหมือนกันพอดีพระอรหันต์นะไปเจอพระอรหันต์ไม่ใช่แบบอาตมาไปเจอป้าพระอรหันต์ท่านไม่เหนื่อยไม่นายในการที่จะสอนอาทกเมตตาสอนให้พอฟังเทศจบนึกกลัวบาปขึ้นมาก็เลยขอบวชท่านให้แค่บวชเนนเท่านั้นแหละเห็นว่ามันยังไม่ไหวนักหรอกไอ้เจ้าหมอนี่เอาแค่บวชเนนถ้าจะถึงก็บวชพระเลยพอบวชเนนเสร็จแล้วท่านก็สอนวิธีทำสมาธิให้แต่ว่าก็บอกแล้วตั้งแต่เล็กจนโตนะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไว้เยอะเวลาทำสมาธิถูกรบกวนแล้วเขาเรียกว่านิมิตหลอนเขาเรียกว่านิมิตหลอนเป็นยังไงล่ะพอหลับตาทำสมาธิก็หลับตาทำสมาธิอย่างพวกเรานี่แหละพวกเราหลับตาทำสมาธินึกถึงองค์พระนึกถึงดวงแก้ว
บางคนถนัดนึกถึงลมหายใจขอเอาเราก็ทำกันมาอย่างนี้เนนรูปนี้นะก็ทำอย่างนี้แหละแต่ว่าทำไม่ได้หลับตาแล้วไอ้พวกเนื้อไอ้พวกกวางไอ้พวกเก้งที่เคยดักเอาไว้เคยฆ่าไว้เท่าไหร่มันมาดิ้นอยู่บนตักหมูป่ามาขวิดอยู่สีข้างนี่ไอ้โต้งไอ้แจ้ไก่ป่ามาจิกอยู่ข้างๆนี่หลับตาไม่ลงโดนนิมิตหลอนอย่างนี้ตลอดเวลาจนกระทั่งมาขออาจารย์ศึกนะมาขอกับพระอรหันต์จะขอศึกละนี่เนนมาขอศึกละสำหรับเรื่องนิมิตหลอนอาตมาก็เจอไม่ใช่ไม่เจอมันก่อเวรเอาไว้มันไม่ไปไหนเมื่อเริ่มฝึกสมาธิแรกๆตอนนั้นยังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมปีที่4ที่5ก็เมื่อไม่นานมานี้เองเมื่อพ.ศ. 2497-98 นั่นแหละนะประมาณนั้นนะตอนนั้นเริ่มฝึกละแต่ว่าฝึกตอนนั้นน่ะไม่ได้ฝึกเอาบุญไปอ่านขุนช้างขุนแผนบ้างไปละอ่านเรื่องอะไรแต่อะไรบ้างอยากจะเป็นอย่างขุนแผนเลยฝึกสมาธิ ตอนนั้นยังไม่ได้ฝึกเอาบุญนะแต่ว่าก็ฝึกสมาธิ พอฝึกแล้วมันถูกกวนเป็ดไก่ฆ่าไว้เท่าไหร่หลับตาแล้วเห็นมันเดินมาเป็นแถวมันกวนงัวควายเคยฆ่าเท่าไหร่หลับมันเห็นเดินเป็นแถวแต่ว่าเจอเห็นห่างๆถ้าเราไม่พูดในแง่ของบุญของบาปเราก็บอกว่าเออภาพมันหลอนนะไอ้สิ่งที่เราเคยเห็นเคยทำเคยผ่านมามันตามมาหลอนใจเราถ้าในแง่ของวิทยาศาสตร์ต้องว่าอย่างนี้แต่ในแง่ของศาสนาบาปมันมาหลอนเป็นนิมิตมาหลอนอย่างนี้แผ่เมตตาก็แทบตายมันไม่ค่อยหายไปหรอกมันคอยตามมากวนเสร็จแล้วถ้าเวลาป่วยยิ่งกวนมากคือแทนที่จะเดินเห็นเป็นแถวอยู่ข้างนอกไม่ใช่อันนี้แหละขวิดสีข้างกันแหละมันดิ้นอยู่บนตักแหละหรือรู้สึกมันเจ็บมันระบมไปทั้งตัวอันนี้เป็นแต่จะเป็นตอนป่วยเวลากำลังใจของเรามันหย่อนมันจะโดนหลอนกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นใครที่ไม่เคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเอาไว้ก็บอกว่าโชคดีละอย่าไปทำนะครับมันหลอนอาตมาโดนมันหลอนมันกวนเนี่ยเป็นปีๆกว่าจะแก้ตกนี่บาปที่ทำเอาไว้มันจะตามมากวนอย่างนี้คือเวลาทำไมมันมาตามมากวนอีตอนเรานั่งสมาธิเนื่องจากว่าพอเรานั่งสมาธินะใจมันก็จะเริ่มตกตะกอนนี่พอเราใจมันเริ่มตกตะกอนบางส่วนไอ้ภาพการกระทำต่างๆที่มันประทับอยู่ในใจมันเริ่มกรอกลับมาให้เราดูเหมือนอย่างกับกรอภาพยนตร์กลับมาอย่างนั้นน่ะมันก็เลยไม่เห็นในสิ่งเหล่านี้แล้วไม่ค่อยเป็นสุขเลยก็ความที่เป็นคนทำอะไรแล้วถอยไม่เป็นก็พยายามฝึกมันเรื่อยๆไปจนในที่สุดมันก็หายไปในอาการเหล่านั้นแล้วก็เลยทำให้เลิกฆ่าสัตว์ตัดชีวิตได้แล้วก็เริ่มศึกษาธรรมะกันเนนเนี่ยที่เป็นพรานเก่าเนี่ยเนนในพรานเก่าเนี่ยมีชื่อมิละกะนะเนนมิละกะเนี่ยหลังจากโดนรบกวนอย่างนี้มากเข้าก็เลยไปขออาจารย์ศึกเพราะคิดว่าวาสนาเรากับพระพุทธศาสนานี่มันคงจะหมดซะแล้วมันคงไปไม่รอดหรอกศึกดีกว่าศึกก็จะไปทำอะไรก็ไปฆ่าสัตว์ต่อสิไหนๆมันก็ฆ่ามาแล้วยังไงก็ตกนรกก็มันจะตกนรกให้มันลึกไปอีกสักหน่อยมันจะไปเหยียหักอะไรล่ะมันก็คิดภาษาคนผ่านแบบไหนๆก็
กินเหล้าศีลมันก็ขาดไปข้อแล้วมันไหนๆมันขาดไปข้อแล้วอีก4ข้อจะขาดด้วยจะเป็นไรไปล่ะนี่วิสัยคนพาลมันก็คิดอย่างนี้แหละกินเบียร์มันก็ผิดละศีลก็ขาดละงั้นกินเหล้าต่อไปอีกสักหน่อยครึ้มๆดีก็เฮโรอีนอีกสักนิดเป็นไงไหนๆศีลก็ขาดแล้วนี่คนพาลมักจะคิดอย่างนี้ไม่ได้คิดถอนคิดจะกระโจนลงปรักขึ้นลึกเข้าไปอีกเนนรูปนี้เนนมิลกะเนี่ยก็ไปบอกอาจารย์ว่าจะศึกแล้วก็จะกลับไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตตามเดิมพระอรหันต์ท่านก็พระอาจารย์เป็นพระอรหันต์แล้วก็เมตตาท่านก็เลยออกอุบายว่าอ้าวจะศึกก็ได้ไม่ว่ากันหรอกแต่ว่าเดี๋ยวช่วยไปทำงานให้สักชิ้นหนึ่งนะไปตัดเอาไอ้พวกไม้สดๆนะมะไอ้พวกไม้มะเดื่อมั่งไอ้ต้นมะเดื่อมั่งต้นไทรมั่งเอาไอ้ที่สดๆนะเพราะไม้พวกนี้มันชุ่มน้ำจุดไฟไม่อยากติดไปตัดไม้ไอ้ที่ชนิดชุ่มชุ่มน้ำมันอย่างเงี้ยเอามากองเป็นภูเขาเหล่ากาเชียวแล้วก็ให้เนนลูกศิษย์เนี่ยบอกอ่ะเอาไฟจุดครับจุดยังไงมันก็ไม่ติดเอาเชื้อยังไงใส่เข้าไปมันก็ไม่ติดเพราะไม้มันสดเห็นลูกศิษย์เหนื่อยอ่อนใจแล้วอาจารย์ก็เลยบอกเนนหลีกไปเดี๋ยวจะจุดให้ดูไอ้จะจุดให้ดูนี่ทำยังไงทำแบบพระอรหันต์ทำท่านก็เข้าสมาธิแล้วก็แหวกแผ่นดินลงไปใช้อำนาจสมาธินะแหวกแผ่นดินลงไปจนกระทั่งมองเห็นนรกเห็นอเวจีนรกชัดจ้ะแล้วท่านก็ใช้อำนาจของอรหันต์อีกนั่นแหละท่านหยิบเอาเศษไฟในนรกนั่นน่ะมาไม่มากก้อนแค่หิ่งห้อยเท่านั้นแหละแต่ว่าพอเอาไอ้เศษไฟจากนรกเนี่ยใส่ไปในกองฟืนสดๆนั่นน่ะมันไหม้วูบเดียวไอ้ฟืนสดๆทั้งกองน่ะไหม้ไปในพริบตาไม่เหลือเลยเหมือนอย่างกับจุดเศษกระดาษชิ้นเล็กๆนะวับลูกศิษย์ตกใจโอ้โหไฟในนรกนี่แรงขนาดนี้เฉยเลยตกใจก็เลยไม่กล้าศึกแล้วอาจารย์ก็บอกว่านี่ดูเอานะไฟนรกเนี่ยหยิบมาเศษนิดเดียวนะมันยังร้อนขนาดนี้ถ้าต้องตกลงไปในนรกทั้งตัวนี่มันจะเป็นยังไงเนี่ยไปคิดก็เลยได้คิดไม่สึกแล้วตั้งใจทำสมาธิต่อไปจะโดนหลอกโดนหลอนยังไงก็เอาละฝืนทำสมาธิไปก็ทำกันอยู่เป็นปีนะไม่ใช่วันสองวันแล้วก็ทำแบบจริงๆจังๆเพราะว่าไปเห็นนรกซะแล้วถามว่าเมื่อยไหมก็เมื่อยเหมือนพวกเรานี่แหละแต่ว่าไอ้พวกเราที่ยังบ่นเมื่อยเพราะยังไม่เห็นนรกมันน่าจะลองลงไปดูซะมั่งนะอาตมาเองก็แหวกนรกให้ดูไม่ได้ซะด้วยไม่งั้นจะจับโยนลงไปยังทำไม่ได้ทำได้จะจับโยนลงไปให้มันรู้ว่ามันเป็นยังไงแล้วจะได้ไม่ต้องพูดกันมากพอดียังทำไม่ได้ที่นี้ท่านเนนรูปนี้เนี่ยตั้งใจปฏิบัติธรรมมากเข้ามากเข้าจากที่ถูกนิมิตหลอนมากๆ ก็ค่อยซาลงในที่สุดมันก็หายไปไม่มารบกวนอีกแล้วใจก็เริ่มเป็นสมาธิตั้งมั่นได้พอใจเป็นสมาธิตั้งมั่นได้แล้วจิตชักชุ่มชื่นแล้วแต่ถามว่ารู้เห็นธรรมะอะไรมั่งก็ยังไม่เห็นหรอกเพียงแต่ว่าใจมันสงบความสว่างภายในเกิดแล้วพระอาจารย์อรหันต์ก็เลยบวชให้เป็นพระละทีนี้หลังจากบวชพระแล้ว
ก็ยิ่งตั้งใจฝึกสมาธิยิ่งขึ้นไปศีลกี่ข้อกี่ข้อรักษาอย่างเคร่งครัดเชียวอะไรไม่ควรดูก็ไม่ดูอะไรไม่ควรทำก็ไม่ทำอะไรไม่ควรพูดก็ไม่พูดตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติธรรมแม้แต่เรื่องไม่ควรคิดจะเรื่องในอดีตที่เหลวไหลก็ไม่ไปคำนึงถึงมันทำอยู่อย่างนี้มากเข้ามากเข้าในที่สุดบุญเต็มที่เขาวันนั้นถึงคราวบุญเต็มที่บุญเก่าที่มีประคับประคองอยู่มั่งบุญใหม่ที่เกิดจากการได้กัลยาณมิตรคือพระอาจารย์เป็นพระอรหันต์เนี่ยควบคุมเขี้ยวเข็นให้มันมากเข้ามากเข้าบุญเต็มที่ครับวันนั้นอาจารย์อรหันต์เห็นแล้วว่าพระลูกศิษย์ของเรานี่พระมิลกะนี่บุญเต็มที่แล้วก็เลยมาโปรดทีเดียวได้จังหวะแล้วก็มาเทศคำเทศท่านก็เทศสั้นๆท่านเทศว่าอย่างนี้ยศย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีความหมั่นมีสติมีการงานสะอาดใคร่ครวญก่อนแล้วจึงทำสำรวมแล้วเป็นอยู่โดยธรรมและไม่ประมาทพูดแค่นี้พระลูกศิษย์ก็คิดตามว่าเรานี่เป็นคนมีความหมั่นนะมีตั้งแต่เห็นไฟนรกวันนั้นแล้วนั่งตัวตั้งเลยความหมั่นของเรามีเยี่ยมเลยมีสติไหมมีเมื่อก่อนนี่นั่งก็ง่วงเหงาหาวนอนอีงวดนี้ไม่ง่วงเหงาหาวนอนล่ะจะหลับทีไรแล้วนึกถึงไอ้ไฟนรกไอ้ครั้งนั้นน่ะสติดีนึกต่อไปอีกแล้วการงานของเราสะอาดไหมในกรณีที่เป็นพระภิกษุการงานสะอาดครับศีลของเราดีไหมเนี่ยการงานของพระรักษาศีลรักษากายวาจาใจดีศีลของเราดีไหมเนี่ยเอ๊ศีลของเราก็ดีนะตั้งแต่บวชมาแม้แต่มดสักตวงก็ไม่เคยบี้ยุงสักตวงก็ไม่เคยตกทรัพย์ของใครไม่เคยคิดจะอยากได้เลยบิณฑบาตเอามาสำรวจดูศีลกี่ข้อกี่ข้อแล้วไม่มีบกพร่องเลยการงานของเรานี่มันก็สะอาดยิ่งกว่านั้นในชีวิตประจำวันการเป็นพระของเราใคร่ครวญก่อนแล้วจึงทำหรือเปล่าก็เป็นอย่างนั้นนะเราทำอะไรตั้งแต่บวชมานี่คิดแล้วคิดอีกกว่าจะทำคิดแล้วคิดอีกก่อนจะพูดใคร่ครวญแล้วใคร่ครวญอีกจ้ะไม่ทำสุ่มสี่สุ่มห้าเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี้อยากจะกินก็กินอยากจะนอนก็นอนอยากจะเล่นก็เล่นอยากจะเที่ยวก็เที่ยวอยากจะทำอะไรทำมันตามความพอใจทำตามอารมณ์แต่งวดนี้เนี่ยไตรตรองซะก่อนแล้วจึงได้ทำความไตรตรองความใคร่ครวญเราก็มีความสำรวมของเราก็มีแล้วก็เป็นคนไม่ประมาทเรานี่มีทุกอย่างพร้อมพอสำรวจแล้วมีทุกอย่างพร้อมนี่ใจมันชื่นใจขึ้นมาอันนี้ก็แปลกคนเราเนี่ยเวลาจะชื่นใจจริงๆแล้วถ้าทางโลกอยู่ทั่วๆไปส่วนมากเวลาทำอะไรได้สำเร็จสมความปรารถนาก็ชื่นใจแต่ความชื่นใจอย่างนั้นยังเป็นของเล็กน้อยเมื่อมาเทียบกับความชื่นใจเมื่อสำรวจตัวเองว่าเรานี่ไม่มีข้อบกพร่องเลยอันนั้นชื่นใจกว่าลองไปทำดูแล้วต่อไปข้างหน้าจะเข้าใจเองนึกถึงการกระทำที่ดีๆของเราแหมไม่เคยมีบกพร่องอะไรเลยมันชื่นใจแต่ว่าอาการนี้จะเป็นเฉพาะคนที่มีศีลเท่านั้นแหละนะนึกถึงศีลข้อที่หนึ่งอย่าว่าแต่ยุงเลยทั้งหมาทั้งแมวก็ตีตายมาซะทั้งเยอะหาความชื่นใจไม่ได้อย่าว่าแต่สตุ้งสตังของพี่ๆน้องๆเลยของคนอื่นเขาก็โกงมาซะเยอะละลูกเขาเมียใครกวาดมาเตียนหมดนึกอย่างนี้ความชื่นใจไม่มีแล้วนึกทีไรก็เห็นแต่นรกมารอยแต่คนที่มีศีลบริบูรณ์เนี่ยนึกทีไรก็ชื่นใจทุกทีว่าเรา
ได้ทำความดีมาตลอดเลยมันเป็นความชื่นใจซึ่งเหนือความชื่นใจทั้งหลายภาษาธรรมะใช้คำว่าปีตินะไม่ใช่ปิติหรอกนะภาษาพระใช้คำว่าปีติแต่เราพูดกันเพี้ยนไปเป็นปิติไปความจริงมันเป็นปีติเกิดความปีติชุ่มชื่นใจขึ้นมาเต็มที่ไอ้ชุ่มชื่นใจขึ้นมาเต็มที่ปีติอันเนี้ยใจมันหยุดนิ่งไม่มีเครื่องมากังวลเข้าถึงธรรมกายคือองค์พระในตัวของท่านอาศัยธรรมกายในตัวของท่านพิจารณาอริยสัจ4ก็บรรลุธรรมะเบื้องสูงไปตามลำดับได้ตั้งแต่พระโสดาพระสกิทาคาพระอนาคามีแต่ว่าเนื่องจากพบในอดีตทำความเพียรมาน้อยพบปัจจุบันใช้เวลาทำความเพียรมากหรอกแต่ว่าไปถูกรบกวนซะเยอะเพราะฉะนั้นกำลังความดีเนี่ยที่สะสมมาเนี่ยมันไม่เต็มที่นัก